บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลาอัชเราะฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะลุนอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญประสบแด่ทุกท่านที่ร่วมรับชมทั้งที่อยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งในหัวข้อหนังสือเดิมก็คืออธิบาย40หะดีษของท่านอิหม่ามนาวีโดยวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องแรกอยู่เหมือนเดิมจากครั้งที่แล้วที่เราได้พูดกันไปว่าจบบทที่1แล้วก็จะขึ้นในบทที่2แต่ว่าเสียงเข้าครับนะครับในครั้งที่แล้วที่เราได้พูดกันไปก็คือจบบทที่1ไปแล้วแต่ว่าเราจะต่อกันในบทที่2เลยแต่ว่าจากตัวผมเองเนี่ยผมพลาดอีกเรื่องนึงก็คือที่เราได้พูดไปว่าเราจะพูดถึงมุมมองหะดีษนี้ในมุมมองของหนังสือเล่มอื่นด้วยนั่นก็คือหนังสืออุมดะตุลอะห์กามแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่จะไม่พูดไม่ได้คือตัวผมและทีมงานได้พูดคุยกันแล้วคือเราจะพูดถึงสิ่งที่ผิดพลาดการมุมมองความเข้าใจที่ผิดพลาดของหะดีษที่ว่าด้วยเรื่องเนียบนั่นก็คือเรื่องของนะวัยตู้ซึ่งมุมมองอย่างนี้การอธิบายอย่างนี้เนี่ยการพูดอย่างนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งเพราะว่าในเรื่องราวของอัลอิสลามเนี่ยครับมันจะมีทั้ง2 อย่าง2ด้านก็คือบอกในสิ่งที่ถูกแล้วก็บอกในสิ่งที่ผิดซึ่งการกระทำอย่างนี้คือแบบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติและกระทำไว้บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ปฏิบัติตามด้วยกันก็คือการสั่งใช้การบอกกันในเรื่องของถูกและก็บอกในเรื่องของผิดไม่ได้บอกแต่เรื่องที่ถูกว่าอะไรทำแล้วมันดีบอกสั่งใช้ด้วยซ้ำว่าอะไรที่มันผิดอะไรที่มันไม่ถูกจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงอัลกุรอานลงมาคุณตุมคอยรออุมมะตินอุคริยาลินนัสคือพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นประชาชาติที่ดีเยี่ยมดีเลิศเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายตะมูรูนบินมะอรูฟวะตันฮาวะนินมุงกัรคือการสั่งใช้กันในเรื่องของความดีและการห้ามปรามกันในเรื่องของความชั่วซึ่งวันนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องความเข้าใจผิดในหะดีษเกี่ยวกับเนียดก็คือเรื่องที่จะมีการกล่าวว่านาวัยตู้ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยนั่นก็คือการพูดว่าข้าพเจ้าตั้งใจนำสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเป็นคำพูดวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันเป็นหลักนะครับซึ่งก่อนจะเข้าในเรื่องของเรื่องหลักเรื่องนาวัยตู้เราก็ต้องพูดกันในเรื่องของตัวบทเก่าก่อนตัวบทที่เราได้พูดกันไปในครั้งที่แล้วก็คือเรื่องของอินนามันอะมาลุบินนิยาตเรื่องที่การงานเนี่ยเริ่มต้นด้วยกับการเนียดคือการตั้งใจในตำราหลายๆเล่มเกือบจะทุกเล่มเลยจะอธิบายว่าสถานที่ของเนียดมันอยู่ที่หัวใจมะฮัลลุกอลบุแต่ว่าเรื่องของเนียดเนี่ยมันก็จะมีมุมมองของคนที่เขาไปเข้าใจว่าการตั้งใจและนำคำพูดออกมาเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันและต้องทำร่วมกันโดยการอ้างอิงจากหลักฐานบทนี้แหละในวันนี้เราจะเริ่มจากการทวนของเก่าครั้งที่แล้วก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้สั่งอพยพผู้คนจากมักกะฮ์ไปที่มะดีนะห์ในเหตุการณ์นี้มีหลายต่อหลายคนที่อพยพไปแต่ว่านบีได้จำแนกประเภทของคนไว้ผู้แรกที่เก็บกระเป๋าเดินทางเลยนั่นก็คือท่านอุมัรบินคอตอบและท่านก็เองก็เป็นผู้สุดท้ายที่เดินทางปิดขบวนโดยการอพยพไปแต่ละครั้งเนี่ยก็จะอพยพไปด้วยเด็กและก็ผู้หญิงก่อนในรอบแรกหลังจากนั้นก็จะเป็นผู้ชายเป็นผู้ที่แข็งแรงเดินทางอพยพตามไปที่หลังนบีได้เปรียบเทียบว่าผู้ที่เดินทางเพื่อรอและรอซูลความดีของเขาการอพยพของเขาก็จะเป็นไปตามนั้นแต่ผู้ที่อพยพเพื่อตามลูกตามเมียหรือตามคนรักไปแต่งงานเขาก็จะได้ตามนั้นซึ่งนี่คือเรื่องหลักที่เรากำลังพูดถึงอยู่
โดยฮะดีษบทนี้เนี่ยที่ผมได้พูดไปว่ามันเป็นฮะดีษบทหลักเป็นเรื่องแรกเลยของตำราต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมุฟัซซิรีนนักตัฟซีรมุฮัดดิซีนนักฮะดีษหรือฟุกอฮะบรรดานักฟิกเองเขาก็มีมองความเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยว่ามาคอลักตุนจินนวันอินลาลีอบูดูนมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งอื่นใดเลยมนุษย์และยินไม่ถูกสร้างเพื่อสิ่งอื่นใดเว้นแต่ว่าเพื่อทำการอิบาดะห์เท่านั้นซึ่งหัวใจหลักเป้าหมายหลักของการอิบาดะห์นั่นก็คือการเนียดการตั้งใจในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องเดิมแต่ว่าเราจะอธิบายอีกมุมมองหนึ่งเรื่องของเนียดเนี่ยครับอธิบายว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจโดยเฉพาะเลยถ้าตามกฎหมายการที่เราไปฆ่าคนใดคนหนึ่งทำอย่างแนบเนียนทำอย่างดีที่สุดกฎหมายไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยแต่ว่ากฎหมายของอัลเลาะห์สามารถจัดการเราได้ด้วยกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเรานั่นคือเรื่องของเรื่องหลักที่ผมได้พูดไปในครั้งที่แล้วอีกแง่มุมที่ผมบอกว่าผมไม่ได้พูดไปก็คือเรื่องของการหะดีษบทนี้แหละแต่ว่าอยู่คนละบริบทกันก็คือหะดีษบทนี้ที่เรากำลังพูดอยู่ก็คืออยู่ในหนังสือ40หะดีษของอิหม่ามนาวีแต่ว่าหะดีษบทนี้เองมันมีการเรียกว่าอีกที่หนึ่งก็คือในหนังสืออุมดะตุลอากามครับครับอยู่ในอุมดะตุลอากามคืออุมดะตุลอากามเนี่ยอธิบายว่ามันเป็นหนังสือฟิกแต่ว่าเขาเอาหะดีษจากหลายๆที่เนี่ยมาซอยจำแนกย่อยในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของต่างๆและที่จะพูดในวันนี้ก็คือหะดีษบทนี้แหละอินนามันอามาลุบินนียะแต่ว่ามันถูกอยู่ในบทของความสะอาดซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ยเขาชื่ออันมักดิซี่แต่ว่าตัวเล่มอธิบายที่ผมมีเนี่ยอธิบายโดยเชคบินบัสเขาอธิบายว่าเขาอธิบายว่าตัวของอันมักดิซี่เขานำหะดีษอินนามัตอามาลุบินนิยัตไปใส่ไว้ในเรื่องของความสะอาดอันเนื่องมาจากการเป้าหมายของหะดีษบทนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายที่ว่าการทำความสะอาดในเรื่องของหัวใจซึ่งในเรื่องของอิสลามมีความสะอาดอยู่2รูปแบบหลักๆนั่นก็คือความสะอาดทางด้านผิวหนังทางด้านนายิสแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือความสะอาดในด้านของหัวใจก็คือเรื่องของอันอิคลาสตัวของเชคบินบาสเขาให้เหตุผลให้บริบทเนี่ยเขาบอกว่าบริบทมันต่างกันแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยมันก็ยังคงเดิมคือเป้าหมายของฮะดีษบทนี้เจาะจงมุ่งเน้นไปที่ความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจซึ่งที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าการงานทุกอย่างครั้งที่แล้วผมยกตัวอย่างถึงคนที่ละเมอหากว่าเราละเมอขึ้นมาซิกรุลลอหรือละเมอขึ้นมาละหมาดแม้กระทั่งการทำอามัลอิบาดะห์ต่างๆแต่ว่ามันไม่เรียกว่าไม่มีความตั้งใจเนี่ยมันก็จะไม่ถูกตอบรับอิบนุตัยมียะห์เขาอธิบายว่าอันนียะห์มันคือตัตตะบิอุลอิลการตั้งใจเนี่ยมันคือสิ่งที่ตามของความรู้เป็นภาษาอาหรับนะครับความตั้งใจตามความรู้แต่ว่าแปลให้เป็นภาษาไทยก็คือการตั้งใจเนี่ยมันคือสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้นั่นก็คือเรื่องของเรื่องหลักเรื่องหลักในหนังสือที่เราได้พูดกันไปว่าในการกระทำต่างๆเนี่ยอามานซอลและมีอยู่ด้วยกัน2องค์ประกรอบองค์ประกรอบหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์ใจความอิคลาสและเรื่องที่2นั่นก็คือเรื่องของการตามรูปแบบที่ถูกต้องซึ่งทั้ง2องค์ประกอบ1คือความอิคลาส2คือการตามรูปแบบที่ถูกต้อง2อย่างนี้จะถูกรวมอยู่ด้วยกันจะทำให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าอามานซอและซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของนาวัยตู้หรืออุฟอลลี
ซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้ว่าผมเองเนี่ยไม่เคยกระทำมาก่อนแต่ว่าในตามหลักวิชาการเขาเรียกการพูดออกมาอย่างนี้ว่าตะลัฟฟุสตะลัฟฟุสกับการเนียดเนี่ยไม่เหมือนกันการเนียดมันคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราแต่ตะลัฟฟุสมันคือการพูดปัญหาคือคนที่เขากระทำเนี่ยเขาเข้าใจอย่างไรเขาเข้าใจว่าสองอย่างนี้มันคืออย่างเดียวกันและต้องทำร่วมกันปัญหาคือศาสนามีตัวบทสั่งใช้ให้ตะลัฟฟุสหรือเปล่าถ้าเราดูในตำราต่างๆเรื่องของเนียดเนี่ยมันเป็นที่เรียกว่าแพร่หลายอยู่ในหมวดหมู่แรกอยู่แล้วอย่างที่ผมได้พูดไปว่ามันเป็นเรื่องหลักของหลายๆศาสตร์แต่เรื่องของตะลัฟฟุสไม่ว่าจะหะดีษที่มันดออีฟหรือหะดีษต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่ปัญหาคือการทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการทำนอกกรอบของศาสนาหรือเปล่าทีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่พูดกันไปครั้งที่แล้วที่ผมได้พูดเกินๆไปเฉยๆก็คือการกระทำที่เรียกว่าเอาสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยพูดออกมาอิบนุตัยมียะบอกว่าเนียดมันคือสิ่งที่ตามความรู้คือทำแล้วมันรู้ตัวแค่นั้นไม่ได้พูดถึงว่ามันพูดออกมาแต่อิบนุตัยมียะเขามองมุมมองในของการที่คนเอาคำพูดออกมามันเป็นเรื่องที่แปลกเป็นการที่คนเนี่ยมีปัญหาอย่างเช่นการที่เรากินข้าวสักจานหนึ่งเป็นข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวเรานั่งคุยกับจานข้าวคนเดียวว่าเนี่ยเราจะตักกะเพราใส่ปากเพื่อลงท้องเพื่ออะไรต่างๆกินไข่ดาวตักไข่ดาวด้วยมือนี้ตักอย่างนั้นอย่างนี้ไอการทำอย่างนี้เนี่ยมันคือการกระทำที่บอกกับคนที่เขาไม่รู้เช่นการสอนเด็กนี่มันคืออย่างนี้นะเราตักเข้าปากและทำอย่างนี้นะแต่ว่านี้เรากำลังทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลย่อมรู้ดีว่าพระองค์อัลเลาะห์นั้นทรงอาลีมทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างการทำอย่างนี้มันเท่ากับว่าเราทำในสิ่งที่ตัวบทแน่นอนว่าตัวบทไม่มีและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ดีอยู่แล้วแต่เรากลับทำในสิ่งที่มันคัดค้านกับตัวบทที่มีอยู่ในเรื่องของความเข้าใจผิดในเรื่องนี้เนี่ยครับมันเป็นความเข้าใจผิดของนักวิชาการคนหนึ่งชื่ออัซซูบัยรีเขาไปเข้าใจความเข้าใจของอิหม่ามชาฟิอีผิดอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมพูดเร็วไปหรือเปล่าครับผมอันทำอยู่แล้วคือตัวของอัซซูบัยรีเนี่ยเขาเข้าใจในคำพูดของอิหม่ามชาฟิอีผิดตัวของอิหม่ามชาฟิอีเองเนี่ยเขาอธิบายว่าการละหมาดกับการบวชเนี่ยมันไม่เหมือนกันการละหมาดต้องเริ่มต้นด้วยกับการตะลัฟฟุสคือการเปล่งเสียงออกมาแต่ว่าตัวของอัซซูบัยรีเนี่ยเขาไปเข้าใจว่าให้เริ่มต้นด้วยกับการกล่าวอุฟอนลีหรือการกล่าวนะไวตู้แต่ปัญหาคือบรรดาลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเขาไปเข้าใจเขาไม่ใช่ไปเข้าใจเขาอธิบายในส่วนตรงนี้ว่าที่อิหม่ามชาฟิอีทำเนี่ยอธิบายได้พูดไว้มันคือตักบีรอตุนอิรอมมันคือการยกมือตักบีรอัลลอฮุอักบัรแต่ปัญหาคือคนในบ้านในเมืองเราเนี่ยไปหยิบความเข้าใจที่ผิดพลาดจากอัซซูบัยรีมาพูดมากระทำกันว่าฉันละหมาดอันนี้ผมพูดอย่างนี้ว่าผมไม่เคยทำมาก่อนละกันในเรื่องของการฟอนลีเนี่ยแต่ว่าโดยตามตำราต่างๆเนี่ยเขาจะมีการไล่เรียงลำดับว่าการฉันเนี่ยละหมาดเพื่อนล้อกี่รอกอัตละหมาดฟัดดูละหมาดเป็นมะมูมเป็นต่างๆปัญหาคือการทำรูปแบบนี้ซอบะหรือนบีเองก็ไม่เคยกระทำมาก่อนและรูปแบบนี้เนี่ยมันคือการรูปแบบเรียงร้อยถ้อยคำเพื่อมาหาเรียกว่าความผิดพลาดของอัซซูบัยรีทำให้มันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาจากเรื่องที่มันเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยครับปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกิดเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้างแต่ว่าคนที่เขากระทำเนี่ยเขาก็จะมีหลักฐานต่างๆอีกมากมายตัวอย่างเช่นการที่เขาบอกว่าท่านนบีเนี่ยเคยพูดคำที่หน่วยใจออกมาเรื่องที่ท่านนบีไปหาไอชะถามว่าวันนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยมีอะไรกินบ้าง
แต่ปัญหาคือที่บ้านเนี่ยไม่มีกับข้าวอะไรกินท่านนบีจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันเนี่ยจะถือศีลอดเขาบอกว่านี่คือหลักฐานยืนยันว่าเนี่ยนบีเนี่ยเอาสิ่งที่อยู่ในใจของนบีเนี่ยออกมาเป็นคำพูดแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าท่านนบีกล่าวอย่างนี้เนี่ยหมายถึงให้ภรรยาไม่ต้องเตรียมอาหารให้นบีตัดสินใจที่จะถือศีลอดใช่ไหมครับอ๋อครับผมนั่นแหละครับคือหลักฐานต่างๆเนี่ยที่นำมาเป็นหลักฐานเนี่ยมันไม่มีซึ่งเรื่องที่มันจะพูดได้มันไม่สามารถจะพูดเป็นเรื่องยาวๆละเอียดได้ถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงที่หะดีษนี้มันมีแต่เป็นหะดีษดออีฟหรือหะดีษมันขาดช่วงเราก็จะสามารถชี้แจงได้ว่าหะดีษนี้มันผิดตรงนี้ผิดตรงนี้แต่ปัญหาคือรูปแบบการกระทำที่ทำอยู่ในบ้านในเมืองเราเนี่ยมันมีรูปแบบมาก่อนเลยมันก็เลยเป็นปัญหาต่อมาลามต่อมายันหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องที่การไปทำฮัจญ์เขามองว่าการที่เรากล่าวรับใบกันล้อกล่าวเรากล่าวตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์เนี่ยนบีได้ทำไว้การทำกระทันการกระทำอย่างนี้เนี่ยแหละมันคือสิ่งที่นบีเอาสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยพูดออกมาปัญหาคือมันใช่หรือเปล่าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราลองพิจารณาด้วยรูปแบบการกระทำของเขาก็คือเราก็จะต้องกล่าวว่าฉันตั้งใจเจตนาทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าในการกล่าวของนบีคือข้าได้ตอบรับคำเชิญของพระองค์แล้วด้วยกับการทำฮัจญ์หรือการทำอุมเราะห์ก็ว่าไปปัญหาในเรื่องอย่างนี้เนี่ยคือเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าดึงเรื่องอื่นมาผูกโยงเข้าด้วยกันให้เป็นเรื่องเดียวกันพยายามทำให้มันเป็นเรื่องเนี่ยให้มันถูกต้องที่สุดแต่ว่าคนที่เขาอ้างอิงเขาบอกว่าการกล่าวนาวัยตู้หรือการกล่าวอุฟัลลีเนี่ยมันคือสิ่งที่กระทำก่อนที่จะละหมาดปัญหาในวันนี้คือในเมื่อเรารู้ตัวบทที่ถูกต้องแล้วการกระทำที่ถูกต้องแล้วเราจะทำยังไงต่อถ้าผู้ศรัทธาที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลเมื่อรู้ถึงสิ่งที่เป็นตัวบทที่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดอย่างนี้ว่าบางคนอาจจะรู้ตัวบทที่ถูกต้องแต่ว่าอาจจะติดปากบางคนเนี่ยเคยพูดเคยท่องกันมาตั้งแต่ก่อนผมเกิดด้วยซ้ำแต่ว่าเมื่อรู้สิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ต้องพยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยๆท่านต้องลองนึกดูว่าแบบอย่างที่นบีได้ทำไว้เนี่ยคืออะไรการกระทำที่นบีได้ทำไว้ในการละหมาดของนบีคำแรกที่นบีกล่าวคือตักบีรอตุลอิหรอมหลังจากนั้นท่านนบีเงียบแล้วก็เริ่มด้วยการอ่านฟาติฮะนั่นคือรูปแบบของนบีถ้าผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลในเมื่อรู้ตัวบทที่ถูกต้องก็ย่อมที่จะต้องปรับตัวเปลี่ยนตัวเนี่ยเพื่อให้ถูกอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยมากที่สุดและสำหรับคนที่ยืนยันนะครับว่าจะตามปู่ย่าตายายผมอธิบายอย่างนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกในสังคมถ้าเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของการแพทย์เนี่ยครับบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่บางเรื่องส่วนใหญ่แล้ววิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยแทบจะไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่ศึกษาณวันนี้รู้เท่านี้ถ้าเกิดผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปคัดค้านเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรื่องของอิสลามกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยอิสลามเนี่ยอยู่สูงอยู่เหนือกว่ามากเรื่องของอิสลามมันคือเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่แน่นอนว่ามันถูกต้องครบถ้วนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์บางคนปู่ย่าตายายเราทำเช่นล่าสุดก็คือเรื่องของการกินฟ้าทลายโจรถ้าเกิดเราพูดว่ากินมากๆแล้วตับเสียวิทยาศาสตร์บอกมาการแพทย์บอกมาเราก็ห้ามคนอื่นให้กินต่อส่วนปู่ย่าตายายเราทำมาเราก็เลิกไม่ทำต่อแต่กลับกันเรื่องศาสนาตัวบทที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องเกิดขึ้นเรากลับไม่ทำตามเรากลับหวงแหนในสิ่งที่รู้อยู่ว่ามันผิดแต่เราเลือกที่จะทำตามผ
ผมเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจในส่วนตรงนี้ว่ามันคือการกระทำเนี่ยเพื่ออะไรในเนื้อหาของอันนี้ยะหรือการเนียดเนี่ยครับมันก็จะคร่าวๆประมาณนี้โดยผมได้คิดว่าค่อนข้างพูดค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับคือเรื่องของการเนียดเป็นการจำแยกแนกการจำแนกแยกแยะให้การงานทั่วๆไปสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นอามานที่ดีได้ด้วยกับการตั้งใจที่ดีแต่ว่าเรื่องของสิ่งที่ผิดพลาดผมก็ได้พูดไปแล้วว่าหลักฐานเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงและหลักฐานที่นำมาเนี่ยไม่มีหลักฐานใดๆเลยยิ่งการกล่าวถ้อยคำก่อนละหมาดหรือกล่าวถ้อยคำก่อนจะถือศีลอดทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีหลักฐานในเมื่อไม่มีหลักฐานผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองคิดทบทวนดูว่าในเมื่อไม่มีหลักฐานจากแม้กระทั่งฮะดีษดออีฟเราจะทำไปเพื่อสิ่งใดในเนื้อหาของอันนี้ผมคิดว่าครบถ้วนประมาณนึงแล้วแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วกันว่ามันเป็นสิ่งที่คนเขาออกมาพูดถึงตัวที่1ถึงสิ่งที่ผมพูดถึงเรื่องของอิหม่ามนาวีอันนี้ถือว่าเป็นการย้อนทบทวนอีกครั้งนึงแล้วกันครับคือตัวของอิหม่ามนาวีเนี่ยครั้งที่แล้วผมได้พูดไปว่าเขาเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านหะดีษอย่างมากในหลายๆด้านและผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนหนึ่งที่ปฏิเสธเขาไม่รับความรู้จากอิหม่ามนาวีเล่มนี้เองที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ก็คือหนังสือของท่านอิหม่ามนาวีถ้าเกิดว่าผมไม่เอาท่านอิหม่ามนาวีผมก็คงไม่หยิบยกหนังสือเล่มนี้มาหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แต่งโดยอิหม่ามนาวีหยิบยกหะดีษจากหลายๆที่นำมารวบรวมไว้ให้เป็นหนังสือที่อ่านง่ายเข้าใจอย่างง่ายตัวผมเองเนี่ยอธิบายอย่างนี้ไปแล้วว่าตัวของอิหม่ามนาวีมีความรู้มีความเข้าใจในด้านหะดีษอย่างมากท่านได้ทำงานจากที่ไหนอายุเท่าไหร่ผมเล่ารายละเอียดไปค่อนข้างครบถ้วนแล้วหนังสือเล่มนี้เองที่ผมมีอยู่เป็นหนังสืออธิบาย40หะดีษของท่านอิหม่ามนาวีแต่งโดยอิบนุอุซัยมีนในเนื้อหาที่ผมได้พูดไปเนี่ยว่าเขาเข้าใจในเรื่องของอิสตะวะอะลัลอัรชคือการประทับของอัลเลาะห์เนี่ยผิดพลาดตัวของอิหม่ามนาวีนะครับเขาเข้าใจผิดพลาดว่าอัลเลาะห์ไม่สามารถประทับได้ถ้าเกิดว่าการประทับของอัลเลาะห์เนี่ยมันมีอยู่จริงแสดงว่าอัลเลาะห์เนี่ยต้องมีก้นมีนั่นมีนี่ถึงจะนั่งได้อันนี้มันคือการเปรียบเทียบว่าอัลเลาะห์เหมือนมัคลูกผู้ที่อธิบายอันนี้ก็คือท่านอิหม่ามอิบนุอุซัยมีนเองและผมเนี่ยเป็นผู้ที่เอามาแปลเท่านั้นถ้าบางคนบอกว่าผมไม่น่าพูดเรื่องนี้แต่ผมอธิบายอย่างนี้ว่าผมไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้พูดเนี่ยแหละผมถึงจะนอนไม่หลับตัวของอ้าวจริงนะครับบางคือการที่เราข้ามหมกเม็ดในสิ่งหนึ่งไปเนี่ยผมนอนไม่หลับจริงๆนะ นะครับในรูปในเรื่องของอันนี้เนี่ยครับคือตัวของอิบนุไซมีนเขาก็ไม่ได้เรียกว่าดิสเครดิตของอิหม่ามนาวีไปเลยเขาบอกว่าส่วนความเข้าใจในเรื่องของซีฟัตของอัลเลาะห์ซาตของอัลเลาะห์เนี่ยเขาเข้าใจผิดแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยของอิหม่ามนาวีอิบนุไซมีนเองเขาก็หยิบยกหลายๆเรื่องแล้วเขาก็ยังยกย่องท่านอยู่แล้วเขาก็ยังหยิบยกอายะห์อัลกุรอานที่ผมได้กล่าวไปในครั้งที่แล้วว่าขอให้ความดีต่างๆเนี่ยมันจะไปลบล้างกับความผิดของอิหม่ามนาวีซึ่งการพูดอย่างนี้เนี่ยหมายถึงอิบนุไซมีนเองเนี่ยเขาก็ยกย่องตัวของท่านอิหม่ามนาวีเช่นกันหวังว่าคนที่เข้าใจผิดไปเนี่ยอยากให้เข้าใจอิบนุไซมีนใหม่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่ามีความเป็นกลางเนี่ยค่อนข้างมากแต่ส่วนตัวของผมเองเนี่ยคือว่าก็ว่าได้ผมไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอยากให้เข้าใจใหม่ว่าไม่ใช่ว่าพวกคณะใหม่หรืออะไรเนี่ยเขาจะไม่เอาอุลามะเลยนี่อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างมากนะครับในเนื้อหาเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของอันนี้ยะก่อนจะขึ้นเรื่องที่2 อธิบายอย่างนี้ว่าอันนี้ยะถูกหยิบยกมาเป็นเรื่องของหัวเนี่ยหลายๆเล่มไม่ว่าจะเป็นฟอฮีฮ์บุคอรี
ท่านก็เอามาเป็นเรื่องแรกหรือตำนานอื่นก็เอามาเป็นเรื่องแรกหรืออย่างตัวอย่างที่ผมได้ยกไปคืออุมตะตุนอากามก็หยิบยกมาเป็นเรื่องแรกเพราะว่าการงานทุกอย่างต้องเริ่มขึ้นที่เนียดและเนียดที่ดีเนี่ยแหละมันคือตัวที่จะกำหนดทุกอย่างให้มันดีรวมถึงตัวของผมเองก็ต้องมีเนียดว่าเราเนี่ยทำเพื่อใครเราทำเพื่อเงินทำเพื่อชื่อเสียงหรือเราทำเพื่อเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์หรือทำเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจในศาสนามากยิ่งขึ้นคือในเนื้อหาที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่เรื่องของนาไวตู้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเนื้อหาที่ดีเนี่ยเยอะแต่ว่าผมเองเนี่ยพูดไม่เก่งจริงๆแล้วอยากจะพูดให้มันเป็นคำที่มันไปกินใจกับคนให้มันเลิกกระทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแต่ว่าความสามารถในการพูดเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงในวันนี้ก็เริ่มเรื่องที่สองเลยแล้วกันเรื่องที่สองเราก็ยังอยู่กันในคำรายงานของท่านอุมัรอิบนุคอตอบฮะดีษบทที่สองนี้คือฮะดีษยิบรีนฮะดีษยิบรีนเนี่ยมีความยาวเนี่ยค่อนข้างมากประมาณหนึ่งอินชาอัลเลาะห์อาจไม่แน่ใจว่าจะจบภายในวันนี้หรือเปล่าแต่ว่าอยากจะถ่ายทอดให้ครบถ้วนมากที่สุดแล้วกันครับคือในฮะดีษบทนี้หลายๆคนคงเคยได้ยินไปบ้างแล้วเหตุการณ์ที่ท่านยิบรีนก็คือท่านมาลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งมาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่บรรดาซอบะนั่งอยู่กับนบีหลายคนมีชายคนหนึ่งผมขอดูไปด้วยแล้วกันมีชายคนหนึ่งมีผิวพรรณค่อนข้างดีมีรูปร่างหน้าตาที่ดีมีผมดกดำเดินทางมาแล้วมานั่งต่อหน้านบีโดยการเอาเข่าเนี่ยชนเข่ากับท่านนบีเลยแต่ปัญหาคือชายคนนี้เนี่ยไม่มีใครในที่นั้นรู้จักเลยและชายคนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีร่องรอยของการเดินทางเพราะเส้นผมของเขาเนี่ยยังมีความดกดำอยู่อธิบายอย่างนี้ว่าในยุคของสมัยของท่านนบีเนี่ยครับมันเป็นทะเลทรายทั้งหมดเลยตัวของชายคนนี้ถ้าเกิดเขามาจากที่อื่นก็ต้องมีร่องรอยการเดินทางจากฝุ่นจากทรายจากอะไรหรือถ้าเกิดเป็นคนในพื้นที่ก็ต้องมีคนรู้จักแต่ปัญหาคือไม่มีคนรู้จักเลยชายคนนี้นะครับมาถามกับท่านนบีเรื่องแรกก็คืออัคบิรนีอานินอิสลามถามกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าอันอิสลามเนี่ยคืออะไรท่านนบีก็ตอบไปว่าอันอิสลามเนี่ยมันคือการกล่าวชะฮาดะและอย่างที่สองก็คือการละหมาดหลังจากละหมาดก็คือการสกาดแล้วก็ถือศีลอดแล้วก็ทำฮัจอันนี้ผมเคยพูดบ่อยไปแล้วในเรื่องของหลักของอันอิสลามก็คืออากีมุศ็อลาวะติอุสกาตวะซอมิรอมฎอนวะฮัจญ์ไบต์ก็คือทั้งหมดที่ผมได้พูดไปเนี่ยครับคือเรื่องหลักของอันอิสลามชายคนนี้เมื่อได้ยินคำตอบจากท่านนบีไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้ตอบกับท่านนบีว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สัตย์จริงท่านเนี่ยพูดถูกต้องหลังจากนั้นชายคนนี้เขาก็ถามต่อในเรื่องของอันอีมานเขาได้ถามถึงการศรัทธาว่าการศรัทธาเนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านนบีก็ตอบไปว่าอย่างแรกเลยคือศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างที่2ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์อย่างที่3ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์อย่างที่4ศรัทธาต่อบรรดารอซูลอย่างที่5ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์แล้วก็ศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะของพระองค์อัลเลาะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องไม่ดีและคําถามสุดท้ายก่อนที่ชายคนนี้จะจากไปก็ถามถึงเรื่องของความดีนั่นก็คือเรื่องของเรียกว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหะดีษยิบรีลคือหะดีษที่ยิบรีลแปลงกายจำแรงกายเนี่ยมาหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเนื้อหาของหะดีษนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวเดี๋ยวผมจะไล่ลำดับไปอย่างนี้แล้วกันเอาเรื่องที่อยู่ใกล้ตาก่อนคือเรื่องแรกคือการกำหนดสภาวะของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งหลายคนเนี่ยมีความเข้าใจค่อนข้างผิดแน่นอนว่าสำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลหนึ่งในนั้นก็คือการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะของพระองค์อัลเลาะห์บางคนเลือกที่จะกระทำเช่นเดิมต่อเ
ราะว่าบางคนบอกว่าฉันเนี่ยเกิดมาจนบางคนก็เลือกที่จะกระทำผิดต่อบางคนบอกว่าถ้าหากอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันเป็นชาวสวรรค์ฉันก็จะได้เข้าสวรรค์บางคนเลือกที่จะตัดสินใจเนี่ยอย่างนี้ซึ่งการตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการเรียกว่าฝากทุกอย่างไว้ที่อัลลอฮ์จะยังไงก็ฝากไว้ที่อัลลอฮ์ทั้งหมดเลยโดยไม่ได้การทำที่ตัวของตัวเราเองเลยปัญหาคือเรื่องของการกำหนดของอัลลอฮ์เนี่ยกำหนดอะไรเรามาในเรื่องนี้อธิบายสั้นๆคือมนุษย์เนี่ยมีสิทธิ์ตัดสินใจภาษาอาหรับเนี่ยมันคืออ้าวผมเองอธิบายไปเดี๋ยวจะยาวไปคือมนุษย์เนี่ยถูกกำหนดถูกสร้างมาจากสิ่งที่กำหนดไม่ได้ตัวอย่างเช่นเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้จากพ่อแม่คนนี้บางคนถูกสร้างมาให้เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นกาเฟตแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกาเฟตไปตลอดบางคนเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นกาเฟตก็จริงแต่เมื่อรับรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่จริงในเรื่องของอัลเลาะห์และรอซูลเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใจของเราเนี่ยสามารถกำหนดการศรัทธาได้อัลเลาะห์ไม่ได้กำหนดว่าเราต้องเป็นคนดีจะต้องกระทำดีการกระทำดีของเราเนี่ยหรือกระทำชั่วของเราเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของเราเองเท่านั้นถ้าอธิบายอย่างนี้ว่าตัวของคนเนี่ยถูกสร้างมาอย่างที่กำหนดไม่ได้ก็จริงแต่ว่าการกระทำทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเลือกที่จะกระทำได้บางคนถูกเกิดมาให้เป็นคนขาวบางคนเกิดมาเป็นคนดำบางคนเกิดมาเป็นคนจนทั้งหมดมันคือการควบคุมไม่ได้แต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องที่ควบคุมได้ก็คือเฟียรุนอินซานอิคติยารีคือการกำหนดการกระทำของมนุษย์มนุษย์คนหนึ่งจะได้เข้าสวรรค์จากการกระทำของเขาไม่ใช่การกำหนดของอัลเลาะห์อัลลอฮ์เนี่ยที่ผมได้พูดไปตอนเริ่มเรื่องก็คือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอาลีมุนอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างการรู้ของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่การรู้ณวันนี้อัลลอฮ์ทรงรู้ณวันนี้สิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็รู้ถึงจุดสุดท้ายใช่ครับต่างกับการรู้ของมนุษย์รู้ของมนุษย์เนี่ยมันคือรู้แค่วันนี้อนาคตเป็นยังไงไม่รู้อัลลอฮ์รู้จุดสุดท้ายของเราแล้วว่าวันหนึ่งเราอาจจะกลับตัวหรือวันหนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งคนที่ยืนอยู่ดีๆเนี่ยอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์จึงได้เขียนทุกอย่างไว้หมดแล้วกำหนดไว้ทุกอย่างแล้วแต่ไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดให้เราเพี้ยนเราเนี่ยแหละเป็นผู้ที่เพี้ยนเองไม่ใช่มีใครไปกำหนดให้เราเพี้ยนจริงป่ะครับบังครับผมใช่ครับภาษาไทยท่านเลือกเองนะครับการกำหนดทั้งหมดเนี่ยภาษาไทยเราใช้คำว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้หมดแล้วถ้าภาษาจริงๆคืออัลลอฮ์บันทึกไว้หมดแล้วเราเนี่ยแหละเลือกการกระทำดีชั่วของเราเองในเรื่องนี้นะครับคือไล่ตั้งแต่หลักของอัลอิสลามเรื่องแรกคือการปฏิญาณตนการที่จะเป็นมุสลิมได้อย่างแรกเลยคือการปฏิญาณตนและการปฏิญาณตนแน่นอนว่ามันก็ต้องเกี่ยวคาบเกี่ยวกับบทแรกคือเรื่องของการเจตนาการปฏิญาณตนต่ออัลลอฮ์ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เนี่ยหลักแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การพูดออกมาอย่างเดียวแต่มันคือการศรัทธาด้วยมีมุสลิมหลายคนที่พูดออกมาสามารถพูดได้อันนี้ในคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ง่ายคนต่างศาสนาต่างศาสนาก็พูดได้แต่ว่าสิ่งที่อัลอิสลามต้องการคือการพูดออกมาจากใจจริงแน่นอนว่าเรื่องราวของคนในยุคก่อนไม่ว่าจะเป็นในยุคของนบีมุฮัมมัดเองก็มีพวกที่หน้าไหว้หลังหลอกหรือในยุคก่อนหน้านั้นยุคของบรรดานบีต่างๆก็มีคนที่เขากล่าวว่าเขาเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลแต่ว่าคำพูดเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการเรียกว่าการชาดาต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันไม่เพียงพอสิ่งที่จะต้องเป็นตัวกระทำก็คื
การกระทำด้วยตัวอย่างเช่นคนที่เขาบอกว่ารักนบีคนที่รักนบีเนี่ยคือตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยก็คือบรรดาฟอบะคนที่เขารักนบีจริงๆตัวอย่างคือฟอบะเพราะเขาเกิดทันในยุคที่นบียังอยู่คนที่เขารักนบีเนี่ยครับเขายอมเสียทุกอย่างยอมเสียเลือดยอมได้ทุกอย่างแต่ว่าในทุกวันนี้นบีไม่อยู่แล้วเราทำการรักนบีเนี่ยทำอย่างไรบังว่าทำยังไงครับเรียนสิ่งที่นบีสอนไว้ครับผมปฏิบัติตามที่นบีสอนไม่ใช่เมาลิดนะบัง เอาแล้วอย่างเมาลิดไม่รักอะครับนบีไม่ได้บอกให้ทำแบบนี้ไอ้นี่เรียนไม่ถึง คือการรักนบีเนี่ยคือการปกป้องในสิ่งที่นบีนำมาเผยแพร่แบบอย่างที่นบีได้ทำในเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องของบทที่2แต่ว่าการเรียบเรียงอย่างนี้เนี่ยผมได้พูดไปแล้วว่าเป็นการเรียบเรียงของอิหม่ามนาวีอิหม่ามนาวีเขาไม่ได้เกิดทันในยุคของผู้รายงานผู้บันทึกหะดีษแต่เขาหยิบยกจากหลายๆที่จากซอฮีห์บุคอรีจากมุสลิมจากหลายๆที่มารวบรวมไว้เป็นเล่มเดียวจากความคิดของเขาเนี่ยว่ามันเหมาะสมซึ่งจากที่ผมได้พูดไปว่ามันเหมาะสมแน่นอนว่าที่ผมได้พูดเนี่ยคือมันก็จะเกี่ยวข้องกับหะดีษบทแรกคือเรื่องของเนียดเรื่องของหัวใจเป้าหมายหลักของการชาดะต่อลอและรอซูลก็คือการตั้งมั่นหัวใจเนี่ยบริสุทธิ์ต่อลอและรอซูลอย่างที่สองเรื่องที่เป็นเรื่องของการละหมาดเรื่องนี้เนี่ยมันจะออกไปนอกจากตำราสักเล็กน้อยแต่ว่ามันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งอธิบายถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเฉียบคมผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันในหนังสือตอบะกอชาฟิอีคือคำพูดสนทนากันระหว่างอิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเขาเป็นครูกับลูกศิษย์กันอิหม่ามชาฟิอีเองเขาถามกับอิหม่ามอะห์มัดว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับผู้ที่ทิ้งละหมาดตัวของอิหม่ามอะห์มัดเขาบอกว่าผู้ที่ทิ้งละหมาดเท่ากับว่าเขาทิ้ง1เรื่องในหัวข้อหลักของอิสลามถ้าว่าเขาเนี่ยเป็นกาเฟรเขาไม่ใช่มุสลิมมัมคิดว่ายังไงเอาเงียบเลยเดี๋ยวจะนิ่งเกินไปโอเคเดี๋ยวผมพูดต่อแล้วกันคือตัวของอิหม่ามชาฟีเองถามว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นออกจากอันอิสลามเนี่ยเขาต้องทำยังไงอิหม่ามอะห์มัดเขาก็บอกว่าผู้ที่ทิ้งละหมาดเนี่ยเท่ากับเขาเป็นกาเฟรถ้าอย่างนั้นเขาก็ต้องละหมาดกลับมาละหมาดก็ถึงจะได้เป็นมุสลิมอิหม่ามชาฟีเองเขาตอบกลับไปในประโยคที่ว่าการละหมาดของคนที่เป็นกาเฟรเนี่ยมันไม่ถูกตอบรับอยู่แล้วในเมื่อเขาเป็นกาเฟรจะให้เขาละหมาดอีกทำไมมันก็เป็นมุมมองที่ต่างกันถ้ากับว่าอิหม่ามอะห์มัดเขาตัดสินว่าคนที่ทิ้งละหมาดเนี่ยเป็นกาเฟรแต่ว่าในมุมมองของอิหม่ามชาฟิอีเองเป็นพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันครับเขามองว่าถ้าเกิดว่าทิ้งละหมาดเนี่ยเป็นกาเฟรและจะให้เขากลับมาละหมาดเนี่ยจะให้กาเฟรกลับมาละหมาดหรอมันก็ไม่ใช่เขาจึงอธิบายของอิหม่ามชาฟิอีเองเขาอธิบายว่ามันเป็นความผิดที่ร้ายแรงแต่มันไม่ถึงกับตกศาสนาเลยเขามองว่าเป็นผู้ที่ฟาซิกอย่างมากฝ่าฝืนอย่างมากเลยในเรื่องนี้อันนี้ก็มันก็มีการแยกย่อยออกไปว่าแต่ละคนเนี่ยเขามองกันอย่างไรแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถผ่อนผันได้ไปสามารถหยุดละหมาดได้หรือให้ใครมาละหมาดแทนได้ครับผมคือในเรื่องนี้เนี่ยคนเขามองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหลักไม่ว่าจะเหตุอะไรก็ต้องละหมาดถ้าไม่ละหมาดเนี่ยเป็นมุสลิมที่อยู่ในท้ายไปอยู่ระหว่างจะตกศาสนาไม่ตกเลยในเรื่องที่3ในเรื่องของสกาตคือในเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่ผมพูดไปมีศรัทธาต่อหลายอย่างการหลายอย่างอันนี้เดี๋ยวพูดไปก่อนแล้วกันถ้าเวลาถึงเท่าไหร่ก็เท่านั้นในเรื่องของสกาตในเรื่องของสกาตจะมีอยู่ด้วยกัน2 อย่างสกาต
มีอยู่ด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือซะกาตที่สมัครใจกับซะกาตที่เป็นภาคบังคับของศาสนาซะกาตซะกาตที่สมัครใจก็คือตะตะวะก็คือตัวอย่างเช่นการซอดากอหรือการเรียกว่าเต็มใจที่จะซะกาตเต็มใจที่จะจ่ายไปนั่นคือเรื่องของการซะกาตซึ่งมันก็จะมีเรื่องย่อยไปว่าใช่ครับว่าทำอย่างไรซอดากอต่างๆแต่ว่าเนื้อหาหลักในการเรื่องของซะกาตถ้าพูดสั้นๆให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดหนึ่งเลยมันคือเรื่องหลักของอัลอิสลามถ้าครบกำหนดแล้วจะต้องจ่ายในอายะอัลกุรอานเราเนี่ยถ้าถึงวันที่ชีวิตไม่อยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่คนอยากจะกลับมาทำนอกจากการทำความดีแล้วก็คือกลับมาสกาดกลับมาจ่ายจับจ่ายใช้สอยสิ่งที่ถูกต้องในศาสนานั่นคือเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กๆที่เรามองว่าเป็นเรื่องเล็กในวันนี้ที่เราเรียกกันว่าริสกีอัลลอฮ์ได้ให้ไว้เนี่ยริสกีมันคือปัจจัยยังชีพแน่นอนว่ามันเพียงพอต่อการดำรงชีวิตเราไม่เคยผมเองละกันผมเองไม่เคยเห็นใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลแล้วเขาไม่มีเลยเนี่ยไม่มีจริงๆคืออดตายไปเลยเนี่ยไม่มีอยู่จริงครับผมแต่ว่าในวันนี้ที่เราเรียกกันว่าใช้จ่ายไม่เพียงพอเนี่ยเราได้ทำแบบที่ริสกีได้ให้มาหรือเปล่าริสกีเนี่ยมาจากหลากหลายทางริสกีคือเราจะมองกันว่าริสกีคือเงินอย่างเดียวอย่างที่เราได้เคยได้ยินหลายๆนักวิชาการหลายๆคนเขาได้พูดไปว่าหากว่าไม่รู้ลอฮูบิฮีคอยรอนหากว่าอัลลอฮ์จะมอบความดีให้กับใครอัลลอฮ์จะทำให้เขาเข้าใจศาสนานั่นก็คือเรื่องหนึ่งที่เป็นริสกีจากอัลลอฮ์รวมถึงเสื้อผ้าที่เรียกปัจจัย4ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นริสกีจากอัลลอฮ์เช่นกันแต่ว่าวันนี้ที่เราไม่เพียงพอหรือเราบอกว่ามันไม่มีความสามารถที่จะอยู่ได้เราจะต้องทำสิ่งที่มันออกนอกลู่นอกทางหรือเรายอมกระทำสิ่งที่มันผิดบาปเพื่อให้ได้เงินกลับมาเนี่ยอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราหรืออยู่ที่ข้อบัญญัติมันอยู่ที่ตัวเราเพราะว่าข้อบัญญัติทุกอย่างเนี่ยครับผมแล้วก็ศาสนาไม่ได้บังคับให้จับจ่ายใช้สอยหรือให้จ่ายสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเกินกว่าความสามารถของเราเองด้วยซ้ำในเรื่องที่4อันนี้ผมพูดซ้ำไปก็ได้ในเรื่องที่4คือเรื่องของรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแน่นอนว่าการถือศีลอดในหลายๆเดือนในเดือนอื่นที่เป็นซุนนะห์หรือชะบานต่างๆทั้งหมดที่พูดไปมันคือซุนนะห์แต่เรื่องหลักก็คือเรื่องของรอมฎอนอันนี้ผมเคยพูดไปในไม่เป็นไรพูดซ้ำไปก็ได้ใช่ไหมครับครับผมคือรอมฎอนเนี่ยซะลาฟเขาจะมุ่งเน้นไปที่รอมฎอนเนี่ยอย่างมากคือก่อนรอมฎอนจะมาเนี่ย5เดือน6เดือนเขาก็เตรียมพร้อมหลังจากรอมฎอนจากไป5เดือน6เดือนเขาก็ขอให้คุณงามความดีต่างๆที่เขาได้ประกอบไว้ในรอมฎอนเนี่ยขอให้มันถูกตอบรับซึ่งนั่นคือวิธีการกระทำของชาวซะลาฟแน่นอนว่ารอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาไม่มีใครเนี่ยไม่เชื่อในสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้เนี่ยถูกบัญญัติไว้ในอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มุสลิมทุกคนจะต้องถือศีลอดในเรื่องนี้เองก็จึงถูกบัญญัติไว้เป็นเรื่องที่เรียกว่าเรื่องหลักของ1ใน4ของอัลอิสลามและเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายของเรื่องของหลักของอัลอิสลามคือเรื่องของการทำฮัจญ์ปัญหาคือการทำฮัจญ์ความเรียกว่าความพอดีความยืดหยุ่นของตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนบางคนขายทุกอย่างเพื่อไปทำฮัจญ์หรือบางคนมีเงินเยอะมากเลย
แต่ว่าไม่ยอมไปทำฮัจญ์ต่างกันเยอะเลยใช่ไหมครับบางคนมีเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่เพียงพอความสามารถก็ไม่มีทุกอย่างก็ไม่มีจึงไม่ไปทำฮัจญ์กับอีกคนนึงขายทุกอย่างเพื่อไปทำฮัจญ์สองคนนี้ใครดีกว่ากันครับผมใช่ครับสองคนนี้ไม่มีใครดีเลยการทำฮัจญ์ที่ดีคือความใช่ครับคือการพร้อมทุกอย่างคนที่สำหรับสตรีแล้วกันสตรีบางคนเนี่ยเขาจักไปทำฮัจญ์เงินพร้อมแต่ไม่มีมารอมไม่พร้อมอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่พร้อมแต่ว่ามันจะมีย่อยๆไปอีกทีนึงมีแฟนบางคนหูยเฉียบเหลือเกินบางปิดหนังสือเลยมีแฟนบางคนเขาบอกว่ามันสามารถทำได้ทำอุมรอเนี่ยอุมรอเนี่ยสามารถทำได้หรือฮัจญ์มันสามารถทำได้ไม่มีมะห์รอมเนี่ยสามารถทำได้อุมรอเนี่ยที่ไม่มีมะห์รอมเนี่ยจริงนะครับว่ามันสามารถทำได้ในตำราในบางในหลายนักวิชาการหลายๆคนเขาบอกว่ามันทำได้แต่ว่าเขาบอกว่ามันอาจจะทำได้แต่ว่าปัญหาคือเราจะเริ่มการไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์จากสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าก่อนหน้านี้เรื่องของการละหมาดย่อหรือว่าละหมาดเดินทางเนี่ยเขาได้หยิบยกการพูดการอธิบายกันว่าคนที่จะเดินทางเนี่ยกี่วันถึงจะเรียกว่าเดินทางบางคนบอกว่า1วันบางคนบอก2วันบางคนบอก3วันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะ3วันจะ4วันแต่การทำอุมเราะห์เนี่ยมันคือการทำค่อนข้างระยะยาวทั้งหมดเลยบางคิดว่ายังไงครับบางฮัสบุลลอฮ์อ้าวแล้วคนที่เขาแซ่ที่เขาบอกว่าทำได้ครับคือคนที่เขาบอกว่ามันทำได้เนี่ยมันก็มีแต่ว่าปัญหาคือเราจะเริ่มการทำดีด้วยกับการทำชั่วหรือเปล่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันเป็นปัญหาจากยิ่งใหญ่ซึ่งอีก2อาทิตย์หน้าเราเจอกันบางฮัสบุลลอฮ์ขึ้นมานั่งกับผมเลยนะบางพูดได้ดีเยี่ยมเลยครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยหนังสือที่เราได้พูดไปก็คืออยู่ในหนังสือซิริกฮะดีษของท่านอิหม่ามนาวีและบทที่เรากำลังอยู่ก็คือบทยิบรีนสรุปย่อๆก่อนละกันอนาคตไม่ใช่อนาคตครั้งหน้าเราจะมาพูดเจาะลึกกันมากกว่านี้อันนี้เราพูดเกริ่นๆกันไปก่อนว่าเรื่องหลักๆเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างในเหตุการณ์นี้ที่เรียกภาษาวิชาการเรียกว่าฮะดีษยิบรีนเพราะว่าหลังจากที่ชายคนนี้เดินออกจากวงไปแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามกับนบีว่าชายคนนี้เนี่ยเขาคือใครนบีบอกว่าเนี่ยแหละคือยิบรีนแปลงกายลงมาในสภาพที่เหมือนคนทั่วๆไปทำให้หลายๆคนเขาก็ถึงได้สงสัยกันว่าไม่มีร่องรอยการเดินทางเส้นผมดำไม่มีใครรู้จักต่างๆนั่นคือเรื่องของฮะดีษยิบรีนวันนี้ก่อนจะจากกันผมยังยืนยันอยู่กับคำเดิมว่าคนเนี่ยมีผิดพลาดผมเองก็มีผิดพลาดแล้วก็คนที่เขามาพูดในเนื้อหาที่ว่าผมไปพูดถึงอิหม่ามนาวีในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็แล้วแต่มุมมองของเขาจะอธิบายแต่ว่าผมก็อธิบายไปตามหนังสือซึ่งถ้าเกิดไม่ได้พูดไปหรือพูดข้ามไปมันก็จะเป็นการพูดในเนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนซึ่งถ้าคุณมีมุมมองในเรื่องที่อิสตาวะอัลอัชการประทับของอัลลอฮ์ที่ไม่ใช่อย่างนี้มองแตกต่างกันก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้สามารถมาคอมเมนต์ออกความคิดเห็นได้แต่ว่าอยากให้พูดกันด้วยกับวิชาการใช่ครับอยากให้พูดกันด้วยวิชาการหนึ่งเลยการพูดในเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยมันไม่เกิดสิ่งที่ไม่ดีเลยอันนี้ผมขอพูดถึงทุกคนเลยละกันไม่ใช่แค่คนที่มาคอมเมนต์ของผมคนที่พูดทุกเรื่องเลย
ถ้าเกิดเราพูดกันด้วยวิชาการคนที่เข้ามาดูคนที่เขาไม่รู้เขาจะได้พิจารณาได้ว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดในสังคมปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็มีการโจมตีตอบโต้หลายๆฝ่ายเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสำหรับผู้ที่แสวงหาความเป็นจริงเขาอยากจะฟังสิ่งที่เป็นวิชาการท่านมีความคิดเห็นยังไงไม่ตรงท่านนำเสนอวิชาการที่ท่านคิดว่ามันถูกต้องเนี่ยนำมาเสนอดีกว่าการไปพูดว่าตัวบุคคลว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่าด้วยปัญญาว่าไม่จบว่าด้วยวิชาการเนี่ยว่าจบแล้วมันก็จะเรียกว่าเคลียร์คนที่เขาเข้ามาดูใหม่จะสามารถรับความรู้เพิ่มไปได้ก็หวังว่าคงเป็นอายุผมยังน้อยคงไม่ได้ไปตักเตือนอะไรใครแต่ว่าอยากให้ฉุดคิดละกันครับว่าการพูดอย่างไม่มีเนื้อหาไม่มีสาระเนี่ยมันไม่ได้เกิดสิ่งดีขึ้นเลยถ้าอยากจะพูดเนี่ยหยิบคำพูดที่ท่านคิดว่าถูกเรื่องของอัลอิสลามกับเรื่องของดุนยาเรื่องของข้อสอบเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าดุนยาการไปสอบในห้องสอบสามารถตอบได้คำตอบเดียวคือคำตอบที่อาจารย์สอนมาว่านั่นคือถูกแต่เรื่องของอัลอิสลามท่านสามารถตอบไม่จำเป็นที่จะต้องตรงกับความถูกต้องก็ได้แต่ท่านตอบจากความบริสุทธิ์ใจท่านเชื่อมั่นว่ามันถูกท่านคือผู้ที่ไม่รู้แต่ท่านตอบว่ามันถูกนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านจะรอดพ้นได้ต่างกันกับว่าถ้าดุนยาเราต้องตอบเป๊ะๆ เท่านั้นแต่เรื่องของศาสนาเราตอบจากใจจริงที่เราเชื่อมั่นว่ามันบริสุทธิ์นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในวันนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.